มันก็ลืมตาขึ้นมาดูวินาทีที่ลืมตาน่ะมันเห็นขอบกำแพงกับตู้นิดๆน่ะมันเห็นเหมือนมีเด็กนั่งห้อยขาอยู่บนตู้โอ้โหต้องบอกเลยว่า2วีคล่าสุดของเราเนี่ยมันมากๆเลยนะทั้งคนเล่าใหม่แล้วคนเล่าเก่ากลับมาวนเวียนกันอยากจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยโอ้โหก็ได้เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่มาเล่าเนี่ยเป็นเซเลบริตี้ท่านหนึ่งจากนักพากย์เกมหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักพากย์เกม Dota 2ที่โด่งดังมากๆมีเสียงที่ดุดันไม่เกรงใจใครซึ่งคนนั้นนั่นก็คือพี่แบงค์ไซเบอร์คราชเชอร์นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่านะครับผมว่าพี่แบงค์ไซเบอร์คราชเชอร์ของเราที่ดุดันไม่เกรงใจใครจะมีเรื่องราวหลอนๆอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเอาพวกคนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อพักกิมแบงค์ของเราด้วยนะครับผมแล้วจะพอมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับดีพี่แบงค์ไซเบอร์คราชเชอร์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยพี่มาจากที่ไหนอะไรยังไงฮะก็มาจากนี่แหละครับแฟนเพจไซเบอร์คราชเชอร์ผมปกติก็ภาค Dota 2ครับ .A2 เนี่ยครับเรื่อยๆเปื่อยๆไปแล้วช่วงนี้ก็มาทำ YouTube วิเคราะห์โปรเพลเยอร์พวกเกม Dota 2เป็นหลักฝากได้นะประมาณนี้ได้ครับก็ YouTube Cyber Cracher เหมือนกันครับนี่พี่แบงก์ก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมเคารพนะแล้วก็รู้จักพี่แกมานานมากติดตามพี่แกมาตั้งแต่แบบสมัยที่แกภาคอะไรนะแรกๆโดต้าโอ้โหแต่แผ่นเท่าไหร่ไม่รู้อะตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยอะผมคุยพี่แบงก์ตอนนั้นอะจำได้ป่ะใช่เรื่องห้องเก็บเสียงอะโอ้โหปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งปีสองแต่ต้องบอกเลยว่ามั่นใจพี่เลยว่าพี่ต้องเล่าได้แน่นอนเอาให้ผมถามพี่ก่อนพี่เคยเจอผีไหมไม่เคยเจอแต่ผมเห็นแบบเหมือนแบบไกลๆเฉียดๆมากกว่าครับแบบประมาณว่าผมก็ไม่ชัวร์ว่ามีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าคือใจลึกๆเนี่ยแต่ก่อนผมเคยกลัวมากแล้วพอเวลาผ่านไปผมอยู่กับพวกคนตายต่อหน้าหรือว่ามีแบบเฝ้าแบบศพอ่ะแบบหมายถึงว่าเป็นแบบเพื่อนพี่ชายของเพื่อนเขาเสียแล้วต่างจังหวัดน่ะเวลาเผาใช่ไหมปกติผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เวลาเผาน่ะเขาจะเผาบนกองฟืนใช่ไหมครับอะไรเงี้ยอันนี้โบราณเลยปะโบราณเลยครับโบราณเลยก่อนมันจะไม่มีเมนใช่ไหมครับก็คือแบบต้องเผาบนกองฟืนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบความน่ากลัวของมันคือผมเป็นคนกลัวผีมากแต่ว่าด้วยความเพื่อนสนิทนะก็ต้องไปแบบเฝ้าวันนึงหรืออะไรส่วนอะไรพี่ทำเนาะตามปกติตามหลักศาสนาไปใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไปนอนแบบนอนกลางคืนนี่แหละนอนแล้วกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาสวดเสร็จก็นอนเฝ้าในศาลาหัวก็ชนโลงเลยนะอะไรเงี้ยก็นอนเรียงกับเพื่อนเลยหัวก็ชนโลงแต่ผมก็กลัวนะผมก็นอนไม่ค่อยหลับแต่พอด้วยความเหนื่อยล้ามันก็หลับพอหลับไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ฝันถึงอะไรฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนิทกับพี่ชายของเขาด้วยอย่างเงี้ยพอวันต่อมาก็คือวันเผาเลยอันนี้ผมไม่รู้คีนะว่าคือไอ้คนจมน้ำตายเนี่ยคือตายโหงหรือว่ายังไงนะแต่ทำไมเขาต้องเผาด้วยอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือผมก็ต้องอธิบายอย่างงี้พี่คำว่าตายโหงเนี่ยคือตายคาที่จากอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำอันนี้เขาเรียกว่าตายโหงประมาณนี้แต่คือไม่ได้ตายโหงใช่ไหมไม่ใช่อ๋อแต่คือเขาก็เผาตามปกติอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่านะเรื่องลึกตอนนั้นตอนเด็กๆผมก็มีความคิดว่าศพจมน้ำครับมันก็จะอุ้มน้ำเยอะใช่ไหมแล้วเวลาเผาเนี่ยมันจะเผายากมากมันต้องเติมฟืนเยอะมากไงถ้าเป็นเตาเผาสมัยใหม่มันคือมันอัดได้เลยถูกไหมครับครับอัดได้เลยคืออัดเผาในเตาเลยแต่ไอ้บนกองฟืนเนี่ยความสยองของมันคือตอนที่เขาเชิญศพขึ้นไปบนกองฟืนอ่ะผมก็ไปยืนดูไงด้วยความอยากรู้เป็นเด็กครับก่อนที่จะเผาอ่ะเหมือนเปิดฝาโลงขึ้นมาแล้วก็เหมือนดึงผ้าครับให้ศพพลิกคว่ำหน้าไปเหมือนจะเทอะไรสักอย่างนะครับทับศพไปด้วยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะตัวนั้นเทไปนะครับแล้วก็เผาด้วยความว่าไอ้ผนังอ่ะของโลงศพอ่ะทั่วไปมันจะบางมากนะครับคือเขาเป็นไม้บางๆแล้วก็ไม่ได้หนามากคือเผากะว่าลังไม้มันพังแล้วก็จะได้เผาศพต่ออะไรเงี้ยพอมันเผาขึ้นไปเรื่อยจนถึงโลงอ่ะไอ้โลงอ่ะมันพังแล้วมันแบะออกเหมือนเป็นกล่องกระดาษที่แบบของขวัญที่แบะออก4ทางอ่ะไม่ออกครับก็เห็นศพอ่ะที่ไหม้มันตอตะโกอยู่บนนั้นแล้วก็ด้วยความว่าคนอ่ะที่คว่ำลงอ่ะคือมันเป็นตัวของคนมันจะงอเหมือนกุ้งอ่ะครับโอ้เนี่ยที่ผมที่คว่ำใช่ที่ผมกำลังจะบอกเลยคือด้วยวิธีการเผาแบบเนี้ยมันจะน่ากลัวเพราะมันจะแบบเราจะเห็นเขาค่อยๆแบบคนลงอ่ะครับแล้วคือ
ก็แบบงอขึ้นแล้วก็แบบเหมือนเขาลุกขึ้นมานั่งอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นธรรมชาติของเส้นเอ็นที่มันโดนเผาแล้วมันก็ตึงนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วมันก็ติดตามาโดยตลอดแต่ผมก็ไม่ได้เคยเจอผีเจออะไรจนเวลาผ่านไปนานจนแบบข้ามไปหลายปีแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาละมีช่วงนึงเนี่ยผมไปนอนบ้านเพื่อนที่หอเพื่อนแล้วกันครับที่จังหวัดหนึ่งก็ไปนอนแล้วก็โอเคเขาก็ออกไปเรียนผมอ่ะก็นอนอยู่ในหอพักเขาซึ่งตีภาพว่าหอพักเนี่ยมันอยู่ติดถนนครับแล้วผมอยู่เป็นเหมือนหอพักที่มันขึ้นจากด้านข้างครับตัวที่ติดถนนเหมือนมันหันด้านตัดด้านตัดที่ด้านสั้นๆน่ะไปติดถนนแล้วมันก็จะบันไดขึ้นจากด้านข้างนะครับแล้วไอ้ห้องผมอ่ะมันจะอยู่ด้านชั้น2แล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างไปตรงหน้าถนนได้มันติดถนนคือตรงข้ามน่ะมันเป็นวัดผมอ่ะก็เลยแบบนอนดูทีวีอะไรเรื่อยเปื่อยไปตอนนั้นก็ประมาณแบบเกือบๆบ่ายๆกับเย็นๆละถึงโมงเย็นละเขาก็แบบเริ่มง่วงละผมก็เลยปิดทีวีผมก็เลยนอนไปพักนึงผมก็ฝันว่าผมนั่งอยู่สนามหญ้าแบบก็เป็นลานกว้างแล้วก็มีแบบต้นไม้ต้นนึงใหญ่ๆแล้วก็มีโต๊ะใหญ่โต๊ะนั่งเขาเรียกว่าแคร่ครับก็มีคนล้อมเต็มไปหมดเลยบรรยากาศคือมันโศกเศร้ามากคือมันเป็นแบบคนร้องไห้คนร้องอะไรเงี้ยเดินเดินแหวกคนไปดูว่ามุงอะไรกันอะไรเงี้ยมียายคนนึงนั่งอยู่บนแคร่ผมก็ถามว่ามีอะไรกันเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วยายคนนั้นเขาก็หันมามองแล้วก็บอกว่ามาจากไหนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันกับยายไหมอะไรเงี้ยผมก็แบบงงคนบ้าอะไรมาชวนด้วยกันแบบมาอยู่อะไรเงี้ยผมก็ไม่อ่ะแล้ว มีอะไรกันล่ะครับทำไมร้องไห้ครับแล้วยายเขาก็พูดดัวขึ้นว่าเออมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกวักมือเรียกแล้วก็มาอยู่ด้วยกันผมก็ว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะอย่างเงี้ยแล้วผมเนี่ยก็กำลังจะเดินถอยออกมาแล้วแต่ว่าก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะว่ามันมีเสียงประทัดหรือว่าเสียงปืนเนี่ยอยู่หน้าหอพักอะครับ uh-huh. ตรงถนนอะดังปั้งขึ้นผมก็เปิดหน้าต่างไปดูว่ามันมีอะไรกันอะไรเงี้ยก็ไปเห็นไอ้ขบวนแห่ศพอะแห่ผ่านหน้าผม oh. และไอ้ตรงด้านหน้าส่วนที่ญาติพี่น้องเขาถือรูปของคนที่ตายอะก็คือเป็นยายคนนั้นน่ะอุ้ยใช่เป็นยายคนนั้นเลยที่ผมเห็นในฝันผมก็ช็อกไปแป๊บนึงผมก็อะไรวะอันนี้คือผมไม่เคยเจอผีแต่ว่าไอ้เรื่องที่เฉียดที่สุดคือเรื่องนี้อันนี้คือเฉียดสุดแล้วที่พี่แบงค์บอกว่าแบบเห็นแวบๆหรืออะไรอย่างงี้คือยังไงแวบๆนี่ผมไม่เชิงครับแต่ว่าผมน่ะเคยมีความห้าวอยู่ประมาณนึงในช่วงแบบรายการผีที่เขาชอบออกไปล่าท้าผีแบบสมัยเก่าเลยเคยไปครับผมชอบตอนนั้นที่จังหวัดอุบลมันจะเป็นโรงงานร้างที่แบบดังมากตรงนั้นที่แบบเขาแห่กันไปเยอะมากอะไรเงี้ยโรงงานนั้นแต่ก่อนมันเป็นสโมสรก็คือเป็นทำแบบพวกโรงฆ่าสัตว์แบบฟอกหนังวัวหนังควายทำเสือทำอะไรด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ uh-huh. แล้วมันจะเป็นคอมมูนิตี้มีหอพักมีโรงอาหารแล้วก็มีโรงงานอะไรอยู่ตรงนั้นก็คือไม่ต้องออกไปไหนอะแล้ววันนั้นผมก็ไปกับเพื่อนเยอะมากเลยแต่ว่าด้วยความมันดังมากคนมันเยอะมากก็เข้าไปได้บ้างไม่ได้บ้างเงี้ยเพราะว่ายามเขาไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยแต่ด้วยความห้าวน่ะคือก็เดินรอบเลยนะแล้วพอมีช่วงหนึ่งมันก็จะเป็นหลบเข้าไปในช่วงเป็นตึกแบบเหมือนเป็นตึกโรงงานอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นไม่มีใครเข้าไปเพราะว่าเขาจะเข้าไปล่าท้าผีตรงตึกที่มันเป็นรายการเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นตึกแบบหอพักอะไรเงี้ยพอจังหวะเข้าไปอ่ะคือต้องตีว่าเหมือนอาคารเรียนครับมันขึ้นได้สองฝั่งผมก็สะกิดเพื่อนเฮ้ยคนเยอะว่ะแยกไปดีกว่าเดิน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 ไปเรื่อยจนตรงที่รายการเขาบอกว่ามีแบบคนแบบโดดตัวตายอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบกองพี่กรรมอยู่ก็ไปดูไปอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วก็จังหวะลงอ่ะก็คือพวกกลุ่มใหญ่มันลงไปก่อนพวกผมก็เดินรอบๆบนดาดฟ้าก็ยังไม่เจอผมน่ะยังไม่เจอแต่เพื่อนอีกคนนึงมันเรียกว่าไอ้อ้วนแล้วกันเพราะว่ามันอ้วนอันนี้ไม่บูลลี่ใครครับแต่ว่ามันตัวท้วมๆหน่อยก็เดินลงมามันก็ล้างท้ายมันก็เริ่มแบบหายใจแรงขึ้นมันก็เริ่มแบบบอกว่าเฮ้ยเดินเร็วหน่อยเดินเร็วหน่อยผมก็เฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยก็ส่องไฟไปเนี่ยมันบอกเดินเร็วหน่อยจนมันแบบเดินตีไปจนอยู่ตรงกลางลานโล่งเลยมันก็ไม่พูดอะไรมันก็แบบตาแดงเหมือนจะร้องไห้อย่างเงี้ยก็เลยถามว่าเจออะไรมามันบอกว่าเหมือนมีตรงชั้นดาดฟ้าตรงก่อนลงอ่ะมันจะมีช่องลมอยู่ช่องลมตรงนั้นมันแตกมันบอกว่าตอนมันเดินอ่ะแล้วมันส่องไฟฉายไปแวบนึงอ่ะมันเหมือนแบบมีผู้หญิงอ่ะเกาะตรงช่องลมอยู่แล้วก็มองอยู่ yeah. มองแล้วจ้องอย่างเงี้ยตาเขม็งช่องมันคนเดียว มันก็เลยถามว่าพวกมึงไม่เห็นเหรอวะอะไรเงี้ยก็บอกไม่เห็นก็เนี่ยก็ท้าอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นมันบอกว่ามันเห็นมันก็บอกไม่เอาแล้วกูกลับอะไรเงี้ยก็กลับมันหลอนไปเลยอ่ะไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้อ้วนน่ะครับแล้วไงต่อผมก็ไปต่อตรงเส้นรอบเมืองของ
อำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลครับมันจะมีข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่าที่คนขับมอไซค์อ่ะแรงๆอ่ะแล้วมีคนถึงสลิงอ่ะแล้วไปคอขาดดังๆอ่ะจำได้พวกผมก็ไปแวะปั๊มนั้นแต่ว่าไม่จุดพีคอ่ะไม่ได้อะไรกับปั๊มนั้นแต่เล่าให้ฟังคือว่าถัดจากนั้นอ่ะมันจะมีบ้านล้างอยู่ประมาณ1บ้านแล้วก็ถัดเข้าไปในลึกอีกก็จะมีบ้านล้างอีกอะไรเงี้ยก็เลยอยากไปต่อซึ่งไปก็ไปดูไปนั่นไปนี่มันก็เขาเรียกว่ามันค่อนข้างหักพังอ่ะครับมันก็ค่อนข้างชำรุดน่ะมันก็คือไม่รู้มันจะพังแหลไม่พังแหลบันไดก็ซุดอะไรเงี้ยพอเดินออกมาปุ๊บแล้วก็ไปต่อข้างๆอันเนี้ยพีคเลยก็คือเดินเข้าไปในป่ามันก็จะเป็นเหมือนทางคนเดินแล้วแหละแต่ว่ามันรกมากลำบากก็แกวกไปจนไปเจอบ้านหลังเป็นบ้านแบบ2ชั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบ้านนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าถ้าถามเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันก็บอกว่าเอ้ยมีการแบบมาฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันตายบ้างอะไรก็เป็นแบบเบสิกก็ไปปุ๊บก็เดินสำรวจบ้านมีนู่นนั่นนี่มีห้องน้ำห้องอะไรก็ดูแล้วจังหวะออกมาก็คุยกันมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ก็อีกแล้วครับภาพเดิมเลยไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ข้างผมอ่ะไม่พูดไม่จาอีกเดินมาจนแบบออกมาถนนใหญ่แล้วก็พาไปที่รถมอเตอร์ไซค์คิดซะว่าไอ้ทางหลวงครับถนนใหญ่มันจะเป็นไฟใหญ่ๆส้มๆใช่ไหมที่มันยิงลงพื้นนะครับคือถ้ามันร้อนน่ะมันก็จะดับเองออโต้ถูกไหมแล้วมันก็จะเปิดใหม่ไอ้เพื่อนที่ห้าวๆที่มันยังไม่โดนเจอที่ไปกัน3คนอ่ะมันก็บอกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งไม่เห็นเจอเลยพวกแม่งผีแม่งกะโหลกกะลาไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ย oh. มันก็พูดก็พูดปุ๊บน่ะจังหวะที่ผมจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์กำลังออกกันทั้งหมดไอ้ไฟบนหัวแม่งดับดวงเดียวด้วยทั้งเส้นน่ะผมว่าเอ้ามันดับไปแวบนึงแล้วมันก็วูบมาใหม่แล้วไอ้น้องผู้หญิงอ่ะที่ตัวแข็งๆที่เล่าให้ฟังที่เดินออกมาจากบ้านด้วยกันน่ะแม่งก็ไม่มองไม่อะไรเลยมันก็เอามือซุกที่หลังเพื่อนผู้หญิงคนนึงอ่ะแล้วก็ป้องหน้าแล้วก็บอกว่าไปพี่ไปอะไรเงี้ย ก็เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวทุกคนเข้าเมืองนะแล้วก็ไปที่เป็นศาลเจ้ากลางเมืองอยู่อะไรเงี้ยก็ไปรวมตัวกันตรงนั้นก็ไปคุยกันอะไรเงี้ย ก็ไปก็รีบไปเลยไปถึงปุ๊บก็ถามว่าเป็นอะไรเจออะไรน้องผู้หญิงว่าตอนขึ้นไปบนชั้น2อ่ะขาลงมาน่ะเหมือนตอนเดินผ่านบันไดอ่ะแบบเหมือนบันไดบ้านใช่ครับชั้น2 มันลงไปหน่อยจะเลยตรงขื่อตรงหน้าที่เรามันก็จะเป็นแบบบล็อกที่เป็นบันไดอะไรระเบียงใช่ไหมเขาเรียกแบบเป็นคานนะครับที่วางไว้ตอนลงอ่ะแบบหางแบบหัวตาเหลือบไปเห็นเท้าขาวๆในตรงขอบน่ะมืดๆตรงนั้นน่ะแล้วมันก็ตกใจแต่ว่ามันไม่อยากเงยหน้าขึ้นไปดูมันกลัวอ้าวก็เลยแบบเจอจริงเหรอวะก็ถามแบบเค้นดูคิดไปเองหรือเปล่ามันบอกว่าใช่มันบอกว่ามันเจออะไรเงี้ยเจอมันก็เลยไม่พูดกลัวอะไรเงี้ยแต่เพื่อนที่ปากดีๆเนี่ยก็ยังไม่เจอนะทุกวันนี้มันก็ยังเป็นคนที่แบบแข็งที่สุดนะก็ไม่เจอต้องบอกว่าพอคนไม่เชื่อคือคนไม่เชื่อต้องแยกอย่างนี้พี่แบงค์คนไม่เชื่อมันจะมีคนที่กลัวกับคนที่เชื่อไอ้คนที่ไม่เชื่อแบบกลัวกับคนที่ไม่เชื่อแบบไม่กลัวคนที่ไม่เชื่อแบบไม่กลัวคือมันจะมองอะไรเป็นหลักความเป็นจริงไปหมดเลยแต่บางคนที่ไม่เชื่อแล้วก็กลัวเนี่ยมันก็ยังจินตนาการไปได้อยู่มันก็เลยเป็นลักษณะที่ผมคิดว่าจะเป็นแบบนี้คิดไว้เหมือนกันเพราะว่าคือตอนไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็มีคนอื่นเจอแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นตอนไปออกงานสัมมนาที่เชียงใหม่ครับตอนนั้นอ่ะไปภาคเหนือแล้วเป็นไฮซีซั่นช่วงปลายปีโรงแรมมันเต็มหมดเลยแล้วก็จะพัดจะผูไม่รู้รถตู้เข้าไปหาโรงแรมได้มันอยู่ในโรงเรียนไม่ใช่อยู่ในมหาลัยผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมันชื่ออะไรแต่ว่ามันเข้าไปใช่ไหมในสวนแล้วก็มันจะเป็นแบบซ้ายขวาที่ขึ้นอ้อมขึ้นไปชั้น2อีกทีนึงอ่ะโอเคก็เป็นโรงแรมเก่าพอสมควรแต่ว่ามันก็โนช้อยมันหาไม่ได้แล้วอ่ะไอ้น้องคนนึงก็พักกับผมเป็นรูเมทกันนี่แหละก็คือมาทำงานด้วยกันมาขายงานลูกค้าเหมือนกันแต่กลางคืนอ่ะผมต้องบอกว่าผมเป็นคนปาร์ตี้เวลาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่ะโอเคขึ้นไปเก็บของปุ๊บอาบน้ำอาบท่าประมาณ4 ทุ่มเซลที่เชียงใหม่เขาก็มารับที่ด้านหน้าและไอ้น้องคนนั้นน่ะถามว่าไปกับกูป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าไม่ไปพี่ไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้าผมก็ไปดื่มแบบเมาอะไรเงี้ยผมก็กลับมากึ่มๆประมาณแบบสักตี3ผมก็กลับมาที่เดิมของแรมกลับมาถึงหน้าห้องปุ๊บจังหวะที่ผมบิดประตูเหมือนมันมีคนบิดสวนแล้วผมเปิดไปเป็นไอ้น้องอ่ะยืนอยู่แล้วมันก็แบบหน้าแบบเสียๆหน่อยมันก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนไปนั่งรถแดงถามว่ามึงไปนั่งรถแดงอะไรตอนตีสามอะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวมาพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้ามันก็ออกไปเลยผมก็เลยเข้าไปนอน
ผมก็หลับจนถึง6โมงเช้านั่นแหละจนตอนเช้าขึ้นมาผมก็อ่ะคนขับรถตู้เขามาปลุกอะไรเงี้ยผมก็ไปนอนในรถตู้ไม่กินข้าวเช้าแล้วคือแห้งแล้วก็อ่ะรถก็ออกไประหว่างทางอ่ะผมก็ถามว่าเป็นไรวะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าตอนมันนอนอยู่อ่ะประมาณเกือบตีสามก่อนพี่จะมาปิดไฟตรงที่นอนแล้วก็เปิดไฟห้องน้ำไว้จังหวะนอนอ่ะมันก็หลับตามันก็บอกว่าได้ยินเสียงกึกกักอะไรเงี้ยเหมือนตู้มันแบบมันปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยเออมันก็ลืมตาขึ้นมาดูวินาทีที่ลืมตาเนี่ยมันเห็นขอบกำแพงกับตู้อ่ะนิดๆน่ะมันเห็นเหมือนมีเด็กนั่งห้อยขาอยู่บนตู้มันมองงี้มันเด็กแบบไข่แบบเหมือนเป็นกุมารเลยนั่งบนตู้แล้วก็แบบเห็นไม่เต็มตัวเห็นแบบแขนกับขานั่งแบบโยกแหวกอยู่เออแกว่งขาอยู่เชี่ยมันบอกว่าเอ้ามึงทำไงอ่ะมันก็บอกว่ามันก็เอามือเอื้อมไปเปิดไฟตรงหัวนอนเปิดไฟเพื่อให้สว่างแล้วพอมันเปิดไฟปุ๊บแล้วมันก็แบบพยายามแง้มข้าวหมูดูอีกตรงผีตัวนั้นไม่อยู่แล้ววายแล้วมันก็ว่าโอ้เชี่ยอยู่ไม่ได้พี่กลัวท้องก็เลยออกไปจังหวะจังหวะที่ผมอ่ะบิดประตูมันก็บิดประตูมันก็ตกใจนึกว่าใครมาแล้วมันก็เอาพี่เองเหรออย่างเงี้ยมันก็ไปเลยมันไม่อยากพูดอะไรมันกลัวพี่เมาแล้วแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยกูบอกเอาไอ้เหี้ยมึงทิ้งอยู่กับผีไอ้บ้าเอ้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าความเมามันสลบไปแล้วครับผมก็ไม่รู้ไงเนี่ยผมเฉียดตลอดเลยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบผมก็ยังไม่เคยเจอกับตัวเองพิสูจน์ไม่ได้แล้วผมเป็นคนที่แบบเวลามีอะไรวับแวมๆเนี่ยผมจะชอบจ้องอีกรอบนึงว่าแม่งใช่จริงๆหรือเปล่าเพ่งคำหนึ่งเพ่งมองว่างั้นใช่เพ่งมองคือแบบหางตาแวบนึงผมจะเป็นคนอย่างนั้นไงผมไม่ใช่แบบแวบแรกตัดสินว่าใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเอางี้ผมมีคำถามถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่เชื่อแต่พี่ไม่กล้าลบหลู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันก็อาจจะมีอยู่จริงในความหมายของพี่แบงค์ถูกปะแล้วพี่แบงค์คิดว่าผีคืออะไรในความหมายพี่แบงค์ผมว่าผีเนี่ยคือมันเป็นความโศกเศร้าความกลัวนะแบบที่เราสัมผัสมาหรือว่าติดตามาแล้วเราก็กลับมาว่าจินตนาการว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือจะบอกว่าสมองมันล้วนสมองมันรีเพซตรงนั้นไปมันวางตรงนั้นไว้ว่าต้องมีผีอาจจะคอนเน็กกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อมต่อเขาได้ด้วยการสื่อสารบางอย่างซึ่งแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันจะแย่ตรงที่เวลาเราเห็นคนตายต่อหน้าเป็นเพื่อนเราแต่ผมเนี่ยเคยไปเที่ยวแบบพวกหาดน้ำจืดอะไรเงี้ยเขาเรียกเป็นแพต่างจังหวัดเพื่อนผมตายต่อหน้าจมน้ำตายต่อหน้าใช่ผมก็เห็นแบบเขาอุ้มขึ้นมาอย่างน้ำตาลอยเลยแต่ว่าเล่าย้อนไปนิดนึงคือมันเป็นบทแย่ที่สุดในชีวิตของผมบทหนึ่งแล้วกันที่จังหวัดมันจะมีหาดที่ใกล้ในตัวเมืองกับหาดที่ไกลมากๆและแม่งน้ำลึกและทุกหน้าร้อนมันมีคนตายทุกปีแล้วเพราะคนเล่นน้ำมันประมาทแล้วผมกับเพื่อนคนนี้ตอนนั้นสนิทกันแล้ววันนั้นก็คือนัดไปกินข้าวที่หาดกันอะไรเงี้ยไปสังสรรค์นั่นแหละอะไรเงี้ยไปกลางวันนะครับเพื่อนทุกคนประมาณ4-5 คนบอกว่าเอาหาดนี้ใกล้ๆผมกับมัน2คนเพื่อนคนที่ตายไม่จะไปนู่นไอหาดนู่นจนแบบไอคนกลุ่มใหญ่บอกเออไปก็ได้ก็คือรถอัดๆกันไป6-7คนนั่งอัดๆกันนะครับก็ไปเสร็จปุ๊บไปถึงไม่หาดก็เล่นปกติกินเหล้ากันนิดหน่อยอย่างเงี้ยปกติไอเพื่อนผมมันไม่เป็นคนไม่กินเหล้าแล้วเป็นคนว่ายน้ำเก่งมากแล้วผมกับน้องอีกคนนึงก็กระโดดลงไปหัวมันมิดหัวแล้วผมก็ดีดตัวขึ้นมาผมว่ายน้ำไม่เป็นดีกว่ามากคว้าแพไว้ผมว่าเฮ้ยต้องเอาห่วงยางมาผมก็อ่ะเล่นกับน้องห่วงยางผมก็กวักมือไปจนไปกลางน้ำกลางแม่น้ำแล้วก็พอยืนได้เพราะมันมีเนินทรายอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเพื่อนกวักมือเรียกบอกเฮ้ยมาแบบเหมือนมาอะไรอย่างมันได้ยินมันไกลมากครับแต่ว่ารู้ว่ากลับมามันกลับมามาอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงใกล้ๆพอได้ยินจับใจความเพื่อนบอกว่าเรียกชื่อเลยไอ้เน่งมันจมน้ำมันขึ้นลงไปอย่างงี้กลับขึ้นมาเลยผมเอ้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบก็กลับขึ้นไปบนแพก็แบบเพื่อนคนอื่นก็ไปร้องขอความช่วยเหลือคนบนอะไรเงี้ยแบบว่าใครแบบที่ว่ายน้ำได้เพื่อนอีกคนที่ว่ายน้ำเป็นมันก็ลงไปงมไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งลุงข้างๆเดินมาแบบเหมือนแบบถือแบบเศษหินหรือว่ากระดูกอะไรเขาก็เอาใส่ปากแล้วก็ท่องมนต์แบบกำเป็นแล้วก็ท่องมนต์แล้วก็เขย่าแล้วก็โยนลงน้ำบอกว่าเมื่อวานก็ศพนึงแล้วเดี๋ยวก็เจอแล้วแหละงมเจอละเสียไม่เสียไม่รู้เดี๋ยวก็เจอผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นประมาณ30วิไอ้คนที่อยู่ไอ้ช่วยรวมทหารดึงขึ้นมาอุ้มขึ้นมาภาพขึ้นมาคือแบบตาลอยแล้วอ่ะคือแบบคือตาค้างตาแข็งแล้วอ่ะแล้วอ้าปากแบบไม่ไหวแล้วแล้วภาพเห็นคือเหลือแต่กางเกงในแต่ว่าตรงเท้าอ่ะกางเกงยีนมันกองอยู่เหมือนประมาณว่าเป็นตะคริวแล้วพยายามจะถอดกางเกงออกก็เลยแบบ
ก็ปั๊มกลับว่าจะขึ้นปั๊มจนซี่โครงหักอ่ะคือจนกว่ากู้ภัยจะมาไปถึงที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดผมก็ไปตามไปเสร็จปุ๊บก็ยืนรอด้านหน้าแป๊บนึงอะไรเงี้ยเขาก็เดินออกมาไอคนที่เป็นบุรุษพยาบาลก็เดินออกมาว่าเขาชื่ออะไรเงี้ยมันก็นิ่งใจต้องถามชื่อทำไมวะแต่ถามชื่อโดยธรรมชาติคือเสียแล้วแล้วเขาได้จดเวลาว่าเป็นทามมิ่งไหนผมก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นไงบ้างครับพี่อะไรเงี้ยอ๋อเขาไปดีแล้วครับอะไรเงี้ยก็เอียเป็นน้ำตาตกในเลยแบบมันเป็นตาบาปในใจว่าแบบเฮ้ยวันนั้นทำไมเราไม่ตัดสินใจกับคนกลุ่มใหญ่ว่ากูไม่ไปที่นี่ก็ได้ไอ้นี่อาจจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอวันนั้นคือจบไปก็ไปรวมตัวกันอยู่บ้านเจ้คนหนึ่งพักหนึ่งไอ้น้องคนหนึ่งอ่ะที่ไปด้วยมันแบบเหมือนไปดูดบุหรี่นั่นน่ะเหมือนมันเป็นคนเล่นของครับแต่ว่ามันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มันก็ไปนั่งดูดบุหรี่หน้าบ้านซึ่งพวกผมก็อยู่ในบ้านมันก็ดูดสักพักนึงมันก็มองออกไปไกลๆอ่ะคือผ่านกระจกไปเหมือนมันนั่งแบบมองอะไรอยู่เหมือนกำลังแบบคุยกับใครอยู่ไม่รู้แล้วมันก็เดินขอเข้ามามันบอกว่าเฮ้ยพี่เน่งมาคุยกับผมพี่อะไรเงี้ยบอกว่าอยากเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเข้ามาไม่ได้หรอกทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่ามึงก็น่าจะแบบมันเกินไปเพราะว่ากลางวันแสกๆผีที่ไหนจะมาคุยด้วยแต่ก็คิดว่าถ้าเขาอาวรอยากเจอเพื่อนจริงๆเขาอาจจะมาติดต่ออะไรประมาณนี้มันแบบนั่งเกาะประตูหน้าบ้านอยากเข้าไปไม่ได้อยากไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะที่พี่แบงค์มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้เอ็มก็เป็นคนคล้ายพี่แบงค์นะเอ็มไม่เคยเจอแต่เอ็มอาจจะหนักกับพี่แบงค์นิดนึงตรงที่ว่าเพื่อนอาจจะเจอแต่พี่แบงค์ไม่เห็นแต่ของผมอ่ะเป็นตัวแปรในการเจออ่ะคือเขาเห็นว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นว่ามีสิ่งนี้อยู่ข้างๆเอ็มแต่เอ็มไม่เห็นยืนเยี่ยวอยู่ในห้องอาบน้ำที่แบบว่าถ้าเอามือแปะกระจกก็จะเห็นเป็นมือแต่ถ้าเอามือออกจากกระจกก็จะเป็นฟ้าๆก็คือเปิดไฟแล้วยืนเยี่ยวอยู่แล้วเพื่อนมันตื่นไม่เห็นก็เหมือนมีผู้หญิงรออยู่ข้างๆแต่เราไม่รู้สึกเลยประมาณนั้นผมไม่มีภาพนั้นแต่ผมมีแค่ภาพว่าสถานที่เดียวกันแต่มึงเจอผมไม่เจออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่าสนใจแต่ถามว่าถ้าเป็นตัวแปรแบบถ้าพูดถึงตัวแปรมีเรื่องนึงที่มันอาจจะสยองนิดหน่อยนั่นแหละมันแต่เป็นแบบคนตายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเล่าบางที่ไปแล้วคร่าวก็คือตอนนั้นไปนอนหอเพื่อนเขาเรียกว่าซอยตรงนั้นมันเป็นซอยข้างมหาลัยที่เป็นรกๆมากเป็นป่าผมก็นั่งเล่นกับเพื่อนสักพักหนึ่งแม่งแหลกก็เป็นเรื่องของปกติของหอพักแม่งแหลกมันก็เปิดประตูไปด่าไม่ได้เปิดประตูสิเปิดไอ้ด้านหลังระเบียงไปด่าแบบไอ้เหี้ยใครโหลดเปเปอร์วะอะไรอย่างเงี้ยแม่งแหลกเป็นรุ่นพี่ปี3ปี4แล้วห้าวด่ารุ่นน้องสักพักนึงมันก็มีเหมือนคนอ่ะฝั่งตรงข้ามเคาะห้องเหมือนมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยเคาะอยู่นานมากไม่เปิดปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จปุ๊บร้องไห้แบบผู้ชายครับผมก็เฮ้ยอะไรวะมันก็บอกไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยเฮียไปสนใจเฮียคู่ขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีไรเวลาผ่านไปปุ๊บมาเคาะห้องเราเคาะห้องเราแล้วก็เปิดประตูไปเป็นไรครับอะไรเงี้ยพี่ช่วยแบบโทรหาตำรวจหน่อยอะไรเงี้ยแฟนผมแบบไม่ดีอาการไม่ดีแล้วก็แบบงงไปผมก็แบบโอเคบอกเพื่อนมึงโทรหาตำรวจหน่อยมีไอ้เนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยแล้วผมก็เปิดประตูไปแล้วก็เดินไปห้องตรงข้ามอ่ะแล้วบานเกล็ดบานหนึ่งมันหลุดอยู่แล้วพัดลมมันก็เปิดด้านในแล้วผ้าม่านมันจังหวะช็อตผ้าม่านมันปลิวขึ้นอ่ะผมส่องเข้าไปขาแม่งลอยอยู่ฮะขาลอยอยู่เขาก็ตายโอ้ตายแล้วไม่รู้ตายนานขนาดไหนแล้วด้วยมันบอกอ้าวเฮียชิบหายมันแบบโทรตำรวจกู้ภัยมารับอะไรเงี้ยแต่ไอ้ตรงที่ใช้ตายแม่งเป็นสายแลนฮะที่เดินอยู่บนฟ้าแล้วจังหวะแหลกนั้นที่เพื่อนผมด่าไปวันตอนนั้นน่ะไม่คือแหลกตอนนั้นเลยใช่แล้วก็กลัวว่ะโคตรโหดผมบอกเลยคนหัวลุกกันหมดโอเคถือว่าใช้ได้เลยพี่แบงค์โอ้ยน่ากลัวมากก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็เข้าใจในมุมมองคนที่ไม่เคยเจอแต่ก็ชิดเฉียดนะเข้าใจต้องรอดูว่าจะเป็นไงอ่ะก่อนจากกันไปพี่แบงค์ฝากผลงานฝากอะไรหน่อยไหมครับผมก็เหมือนเดิมครับผมทำ YouTube Cyber Culture ตอนนี้คือกลับมาทำแล้วปกติคือไลฟ์ถ่ายรถสดภาคเกมนี่แหละ Dota 2บน Facebook ครับผมแต่ตอนนี้มาทำ YouTube เป็นคลิปละกลับมาทำเพิ่งทำได้เดือนหนึ่งครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็เป็นคลิปวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรเพลเยอร์เล่นเกมอะไรทั่วๆไปนะครับก็ในโปรเจกต์ในอนาคตเนี่ยผมอยากจะทำพวกเกี่ยวกับพวกเล่าเรื่องราวพวกอะไรด้วยนะเกี่ยวกับแบบเอาประวัติพวกเก่าๆหรือว่ารอเก่าๆเงี้ยมาเล่าด้วยครับก็รอเจอกันในอนาคตครับได้เลยอ่ะเกี่ยวกับเกมนะได้เลยโอเคไงก็ฝากไปติดตามพี่แบงค์ด้วยละกันนะครับผมอ่ะขอบคุณพี่แบงค์มากวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์กันครับผมได้ครับผมงั้นไม่รบกวนแล้วครับ
ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่แบงค์อ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นประสบการณ์จากคนที่ไม่เคยเจอแต่ก็เฉียดผีนะจากไซเบอร์คลาสเชอร์หรือว่าเพียงของเรานั่นเองผมเดาว่าหลายๆคนอาจจะมีความคล้ายๆแบบอยากเจอแต่ไม่เจอแบบมีความคล้ายพี่แบงค์หลายๆคนแล้วผมเชื่อว่าอาจจะมีคนที่อยากเจอแต่ไม่เจอแบบเขาก็มีเช่นกันหรือบางคนอยากเจอแล้วก็เจอก็มีเช่นกันซึ่งแต่ละเคสมันก็แตกต่างออกไปแต่เคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจก็เท่าที่ฟังมาแบบส่วนใหญ่ไม่น่ากลัวเรื่องผีเลยแต่จะเป็นน่ากลัวจากสิ่งที่เขาพบเจอกับความเป็นจริงมากกว่านะครับก็คือเหตุการณ์การเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ก็น่ากลัวเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นี้ใครชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนบ้านคิดใหม่เราด้วยและอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากไปติดตามพี่แบงค์ก็ไปได้ที่ตามช่องทางที่พี่เขาได้บอกไว้เลยละกันเอาเป็นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆถ้าคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟพุ่งไปนัดต้องกราบขอประทานภัยไว้ด้วยเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นใครมาเล่าก็รอติดตามนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย